รัฐบาลจีนทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาตัวเลขล่าสุดนะครับคือดัชนีราคาผู้บริโภคปรากฏว่าเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นมานะครับสาเหตุที่สำคัญก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนาอันนั้นคือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลตรุษจีนด้วยอ่ะมาติดตามกันนะครับสำหรับรายละเอียดฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและก็บริการในประเทศจีนอันนี้เป็นตัวเลขในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดัชนีเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนหน้านะครับก็คือปี2562แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยค่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลทำให้ราคาอาหารในประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นก็เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 20.6 โอ้นี่ตัวเลขนี่สูงมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอาหารในเดือนเดียวกันของปี2562แล้วถ้าว่าไปเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 นะครับโดยเฉพาะราคาเนื้อหมูเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยนะฮะอยู่ที่ร้อยละ116นะครับนี่เท่าตัวเลยนะครับในขณะที่ราคาพืชผักเองก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 ด้วยกันนะครับไม่นับเรื่องของราคาไก่ด้วยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เองก็เจอเรื่องของปัญหาไข้หวัดนกนั่นเองนะครับส่วนค่าดัชนีราคาผู้บริโภคในมณฑลหูเป่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดัชนีในช่วงเดือนมกราคมปี2562นั่นเองนะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งฮะนักสถิติอาวุโสจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนั้นเปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเหตุผลหลักก็เป็นเพราะว่ามีการขึ้นราคาของสินค้าและก็บริการในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็เลยทำให้อาหารนะครับรวมไปถึงเนื้อสัตว์บางชนิดเนี่ยก็ขาดแคลนจากท้องตลาดนะครับก็เลยทำให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่ตัวเลขจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนออกมาเปิดเผยในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าตัวเลขของจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุ 1,000 รายแล้วนะครับล่าสุดอยู่ที่ 1,016 รายนะครับเพิ่มขึ้น108รายในขณะที่จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นกลายเป็น 42,638 รายแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้าง นะครับในกรณีที่ผู้ที่รักษาจนหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ 3,996 รายต้องติดตามเรื่องนี้กันให้ดีนะครับ